ครัวคุณต๋อยสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยเมืองไทยเรามีของดีมากท่านผู้ชมมาโอ้อันนี้โกนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองเดี๋ยวไอ้ยันตัวเองครับได้เวลาทานยาแล้วท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุณต๋อยเหมือนเดิมไม่ใช่มิวสิกอะไรสักอย่างไม่คือต้องกราบขอโทษนะครับรายการคุณต๋อยด้วยช่วงนี้นะฮะก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับผมคือแต่ว่าก็หมอบอกให้พักผ่อนแต่ว่าเนื่องด้วยเราต้องเอาสูตรมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะจะที่บ้านตอนนี้เปิดเพลงตลอด24ชั่วโมงครับคือถ้าใครมีปัญหาทางบ้านก็สามารถเขียนมาถามได้แต่ถ้าใครรู้ว่าอย่างนี้จะรักษาอะไรก็บอกด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยากำลังจะหมดฤทธิ์แล้วมือตายตายร้องเดี๋ยวก็ตอนจะมาก่อนดีมากโอ้กินก่อนลำบากจะกินแล้วช่วยได้นะครับจะกินได้ไม่จนเป็นถั่วกินแล้วสุขภาพดีดีไหมจะดีประมาณ20นาทีพอสัก20นาทีก็ยังดีนะครับโอ้จดหมายด้วยสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับผมเป็นคนที่สงสารคนมากครับโดยเฉพาะกับคนแก่หรือว่าคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมผมจะสนับสนุนดีมากดีครับคือผมบอกได้เลยว่าผมย้ายไปทำงานที่ใหม่ผมเจอคุณยายขายข้าวเหนียวตะขยาครับโอ้คือปกติแล้วพูดตรงๆว่าผมเป็นคนไม่กินข้าวเหนียวครับคนลุกเลยแต่ทุกวันผมจะเดินไปที่ร้านคุณยายหยิบหนึ่งห่อแล้ววางแบงค์20ให้โดยที่ผมไม่ได้รอเงินทอนเลยครับโอ้ใจดีแล้วใจบุญขอโทษนะอันนี้พูดแล้วมันเข้ามาตึกในใจจริงๆเพราะว่าไอ้เวลาเห็นคนแก่ๆขายของข้างทางเงี้ยแล้วท่านนั่งอ่ะแก่มากๆใช่แล้วบางคนเดินผ่านเลยแบบไม่มีใจอ่ะนี่เขาผ่านทุกวันกินก็ไม่กินแต่วาง20ทุกวันหยิบหนึ่งห่อแล้ววาง20หยิบหนึ่งห่อแล้ววาง20ทุกวันคือคุณยายเนี่ยคือมองหน้าผมด้วยสายตาอันสุดซึ้งเป็นเดือนป่ะเนี่ยหรืออยู่เป็นเดือนอยู่กันเดียวดิไม่กินอ่ะนี่ก็4เดือนแล้วนะครับโอ้โหจริงเมื่อวานผมก็หยิบ1ห่อผมก็ทำเหมือนเดิมครับแล้วก็วางไว้20เหมือนเดิมคราวนี้ยายจับแขนผมแกคงซึ้งแล้วล่ะแกต้องทราบซึ้งแล้วยายก็มองหน้าผมด้วยน้ำตาที่เหมือนจะไหลออกมาแล้วยายก็พูดว่าพ่อนมผมบอกว่าไม่เป็นไรครับยายครับยายรู้ไหมว่าผมเป็นคนไม่กินข้าวเหนียวครับแต่ผมหยิบทุกวันวันละห่อแล้วผมวาง20โดยที่ผมไม่รับตังค์ทอนผมทำแบบนี้เพราะผมอยากช่วยยายเพราะยายเป็นคนสู้ชีวิตโอ้ตายแล้วยายพูดกับผมว่าไงปล่อยไหมยายปล่อยไหมยายปล่อยไหมยายยังไม่ปล่อยไม่ปล่อยด้วยยายก็บอกว่ายายบอกขนมยายห่อละ30นี่มันกินมาสี่ทุกวันละเดี๋ยวมันกินมาเดือนเลยขาดทุนไปวันละ10บาทไม่ใช่มันเอาของยายไป4เดือนแล้ววันละ10บาทของยาย30ยายกินดัวกินเดือนละโทษนะยายจำหน้ามึงได้จะ 2,000 อยู่แล้วอ่ะยายอยากจะบอกมึงว่ากูเกลียดมึงตายแล้วไม่ถามเลยก็เลยอยากถามราคาก่อนนะครับก่อนจะช่วยเหลือใครใช่อยากจะถามว่าถั่วดำทำอะไรได้บ้างแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างอันนี้อยากรู้น้องเอ้ยครับขึ้นชื่อว่าถั่วดำครับดีทั้งนั้นแต่คนไม่ค่อยรู้ประโยชน์คืองี้ผมบอกตรงๆนิดนึงก็แล้วกันบอกชัดๆก็แล้วกันเวลาที่หนังสือแมกกาซีนอะไรก็ตามนิตยสารอะไรก็ตามหรือรายการต่างๆก็ตามที่เกี่ยวอาหารมักจะเสนอครับท่านเกี่ยวกับผลไม้พืชผักเมืองนอกทั้งนั้นถูกต้องไม่รู้เสนอทำไมครับขอโทษนะครับผมก็รู้ว่าท่านให้ประโยชน์อะให้ชีวิตอะเข้าใจแต่มันหากินไม่ได้แล้วก็ราคาแพงใช่อันนี้ของไทยๆผมเลยบอกว่าให้ทีมงานไปหามาเรียกของไทยๆเราที่มีประโยชน์บ้างเราจะเริ่มต้นจากถั่วดำครับใช่แล้วครับมาครับใครชอบถั่วดำมาทางนี้ไม่ถ้าไม่ชอบไม่ต้อง
าไม่ชอบก็ฟังได้บางคนไม่กินบางคนกินเฉพาะถั่วเขียวถูกต้องบางถั่วเหลืองถั่วเหลืองบางคนกินเฉพาะถั่วลิสงถั่วลิสงแต่พวกเราเน้นถั่วดำมาเลยถั่วดำนะครับมีประโยชน์หลายอย่างเอ้าคนสูงวัยที่นั่งกินอยู่ตรงนี้เหมาะมากข้อหนึ่งบำรุงเลือดเชื่อไหมครับเชื่อเปล่ากลับไปอย่าไปเปลี่ยนเมนูบ้างนะครับขับของเหลวขับเสมหะประเภทไอกบกับแกงแกงดีเสมหะในลำคอไอเหมือนกันจะตายวันพรุ่งนี้อ่ะนะนะบำรุงไตอันนี้ผมว่าไม่จำเป็นต้องรอให้เป็นทานไว้แต่เนิ่นๆช่วยชะลอได้บางคนเค็มนิดนึงกับตัวบวมถั่วดำจะช่วยลดทำให้น้ำเนี่ยไม่กักเก็บไว้ในร่างกายมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเนบชานะครับคนที่เป็นดีซ่านไตเสื่อมปวดเอวไหมครับปวดมากช่วงนี้ต้องจัดถั่วดำเยอะๆนิดนึงนะแม่ครัวท่านตะกี้แม่ขอถั่วดำเต็มปวดเอวนี่ไม่น่าเชื่อจริงๆนะท่านผู้ชมปวดเอวนี่ไม่น่าเชื่อไม่น่าจะถั่วดำช่วยได้ฟังต่อไปก่อนทั้งหมดที่พูดมานี้นะครับถั่วดำสามารถที่จะเรียกว่าทำให้เกิดอาการเป็นพวกนี้ลดน้อยลงอาจจะไม่ได้รักษาให้หายนะครับแต่มันทุเลาได้บรรเทานอกจากนี้นะครับถั่วดำที่สำคัญคือมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับแต่คาร์โบไฮเดรตเขาสูงก็จริงแต่ไขมันเขาต่ำใช่แถมยังรวมด้วยกากใยอาหารนะกินเข้าไปนี่ช่วยทำให้ระบบลำไส้ระบบกระเพาะอาหารดีอีกด้วยและทำให้รู้สึกอิ่มได้นาน คุณวัดจริงไม่จริงถามคุณวัดตรงๆอย่างเขาบอกว่ากินถั่วดำเนี่ยมันช่วยลดความอ้วนได้จริงป่ะถูกต้องถั่วดำไฟเบอร์สูงกินแล้วอิ่มนานอิ่มนานเสร็จกากอาหารก็เยอะย่อยใช่ในที่สุดมันก็ไม่สามารถจะเก็บเอาไว้เป็นความอ้วนได้ถูกต้องและที่สำคัญที่สุดครับวันนี้คุณนวัดก็ใช้สูตรส่วนตัวมาสอนกันเลยใช่ครับเป็นสูตรที่เรียกว่าสมูทตี้ถั่วดำเวลาจะกินนะครับกินแต่เช้าๆเนี่ยนะครับหรือไม่ก็กินเย็นๆนะครับประมาณ 6:00 นจะช่วยลดความอ้วนได้เดี๋ยวก็ต้องอธิบายที่ก่อนก็อย่าเพิ่งทำครับนี่คือถั่วธรรมดาถั่วดำแบบธรรมดาท่านเอาไปแช่น้ำสักคืนนึงก่อนครับเอาไปแช่น้ำคืนนึงเลยนะแล้วก็แล้วเสร็จแล้วค่อยมาต้มถ้าไม่แช่แล้วไปต้มเลยนะโอ้โหชัดหน้าชัดหน้านะกว่าจะได้นิ่มยากมากกว่าจะนิ่มแต่นี่พอต้มเสร็จโทษนะครับทนดูนิดนึงกล้องนะครับเห็นนะพอต้มแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะมันจะนิ่มละมันจะนิ่มมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อได้ถั่วที่นิ่มพอต้มเสร็จเรากินเดียวๆเลยได้ไหมครับได้แต่มันไม่เท่นะครับสมูทตี้ถั่วดำอ่ะยังไงต่อเริ่มจากถั่วที่ต้มเรียบร้อยนะครับนุ่มๆ300กรัมหรือประมาณสักเกือบถ้วยนึงนี่ใช่ไหมประมาณนี้ถูกต้องครับลงไปเลยครับนี่นะฮะประมาณนี้ใส่ง่าย300กรัมคือ3ขีดใส่ทั้งถ้วยเลยใช่มั้ยครับขีดไม่เอาถ้วยเอาออกโอ้โหอันนี้ทำไมจะโง่ขนาดนี้อันนี้ไปกินอะไรนะป่วยเลี้ยงเยอะๆกันนมร่องมันเนยนะฮะเพราะว่าเราต้องการที่จะรักษาน้ำหนักให้คงที่อันนี้ต้องการลดน้ำหนักใส่เข้าไปใส่แก้วใช่มั้ยไม่ใช่ไม่ต้องใส่นมเข้าไป1ถ้วยตามด้วยน้ำในสัดส่วนเท่ากันประมาณ1ถ้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปั่นได้เลยครับนี่คือเอาใหม่พี่นะ300กรัมถั่วดำนะครับน้ำ1ถ้วยนม1ถ้วยถูกต้องใส่ลงไปนมพร่องมันเนยนะครับไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่อะไรครับดึง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 ปั่นให้เร็วขึ้นก็ได้นะครับอันนี้มันหมุนได้นะครับน้ำไปครับเล่นสมูทนี่ครับปั่นครับประมาณแป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็สามารถดื่มได้เลยมีข้อแนะนำนะครับถ้าใครต้องการลดน้ำหนักดื่มในช่วงตื่นมาใหม่ๆมันจะทำให้เราอยู่ท้องถึงเที่ยงและก็ไม่มีผลต่อกระเพาะใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการลดน้ำหนักอีกมื้อนึงก็ประมาณ 6:00 นทำให้เราไม่อยากอาหารในช่วงกลางคืนเพราะการรับประทานอาหารเวลากลางคืนจะทำให้อ้วนแน่ๆครับก็คือมีถั่วดำมีนมนมพ่องมันเนยครับและน้ำครับและน้ำท่านผู้ชมครับเรียบร้อยกลางคืนก็นอนก็มันก็ไม่หิวใช่ไหมใช่ออก 6:00 ทุ่มหนึ่งเช้าก็กินได้นะเช้าก็กินได้ครับเช้ากินได้บางทีตอนตื่นเช้ามาโอ้ยจะไปทำงานไม่มีแรงกินก็เดี๋ยวก็กลัวอ้วนกินอันนี้ได้ใช่ฮะกินได้จริงครับแต่นี่ผมบอกนิดนึงก่อนรสชาติท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อจริงถั่วดำนะครับใส่นมแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปท่านผู้ชมเชื่อมั้ยรสชาติผมบอกได้เลยว่าไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนะนี่ถ้าผมกินเหมือนพี่วัดคือกินถั่วดำแล้วหุ่นจะดีแบบนี้ใช่มั้ยแน่นอนคุณกินปั๊บคุณผอมเลยรสชาติเป็นไงครับไม่น่าเชื่อเห็นมั้ยฮะรสชาติเชื่อว่าว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับกินอะไรอ่ะอันนี้คือกินเพื่อสุขภาพไม่อยากพูดนี้ออกอากาศเดี๋ยวคนดูไม่เข้าใจไม่มีอะไรเลยจริงเปล่าไม่ต้องขอลองทำดิเป็นหนูกินได้อ่ะครับมันเป็นไงครับหนูกินได้ท่านผู้ชมเป็นยังไงครับไปทำกินเลยเพราะไม่มีอะไรเลยอันนี้ท่านเชื่อไหมเค็มก็ไม่เค็มเดี๋ยวขอโทษนี้นะครับฟังต่อนิดเดียวท่านผู้ชมเชื่อไหมเมื่อกี้
ที่เห็นอย่างเงี้ย1ถ้วยถูกมั้ยครับนม1ถ้วยครับน้ํา1ถ้วยลองไปนั่งกินเปล่าๆดูเนี่ยกินไม่ได้หรอกแต่ถ้าทําอย่างงี้กัดใจ2ทีลดความอ้วนใช่ครับลดความอ้วนกัดใจบืบ2ทีเท่านั้นเองไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะครับแต่ถ้าใครต้องการอยากจะทานเย็นๆทำไงดีครับก็หลังจากบ่ายแล้วก็จะเย็นกินขอบใจมากและนี่คือประโยชน์ของถั่วดำพักสักครู่เพราะกับสินค้าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับลาบรังผึ้งครับพี่จะบอกว่าพี่จะไปที่นี่บ่อยมากเพราะมันหากินยากเราดูอ้ออ้อไม่เคยกินแล้วบอกคุณผู้ชมผมอยากให้รู้ว่ารสชาติพอกัดไปเพราะมันมีน้ำอะไรไม่รู้พุ่งอย่างนี้แล้วก็ตกเอาขั้วหอมมากแล้วนะครัวคุณไป